เขาควรจะจับพึ่งคืนจงประกาศเขาอาณาจักรพระเจ้ากิสตาจักรจะต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระบัญชากิสตาจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดพบความตายความงามก็จะโบเลี้ยวกับคืนละเข้าไปต่อไปเราวิญญาณเข้าประสานเราจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกทีนึงสบายพี่น้องขออภัยเด้อเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันขาดไปพบกันอีกในวันศุกร์มื้อนี้วันที่16เดือน3ของท้ายเดือนเพราะว่าเฮากะเกียมใส่ในอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปพุ่นก็เป็นวันขึ้นพระสนเนาะดังนั้นมื้อนี้สิ่งที่อาจารย์อยากเอามาแบ่งปันให้พี่น้องก็คือเกี่ยวกับชีวิตของพระเจ้าเป็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงหรือพระองค์เป็นพระเจ้าแท้จริงดังนั้นก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าเฮาจะบึงจากพระธรรม1โครินธ์บท15ข้อ19ข้อ17ถึงข้อ19อาจารย์จะขออ่านในข้อ17ว่าดังนี้และถ้าพระคริสต์บ่ได้เป็นคืนมาความเสื่อของพวกเจ้าก็ให้ประโยชน์และพวกเจ้าก็ยังจมอยู่ในความบาปการบาปของตนซ้ำกว่านั้นอีกพวกคนที่เสื่อในพระคริสต์ที่ตายไปแล้วนั่นก็จิบหายไปด้วยส่วนข้อ19ก็ว่าถ้าความหวังของพวกเฮาในพระคริสต์มีคุณค่าเพียงแต่สำหรับชีวิตนี้เท่านั้นพวกเฮาก็เป็นคนที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายอีกเทื่อนึงพวกคนหน่อยภาวนาอธิษฐานขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายและคุ้มครองอยู่เหนือทุกสิ่งเหนืออินเทอร์เน็ตเหนือไวไฟและนำพาเปิดตาใจภายในพวกคนให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระเจ้าบัดนี้มอบเวลานี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักถ้าความหวังของพวกเราในพระคริสต์มีคุณค่าแต่เพียงสำหรับชีวิตนี้เท่านั้นเนาะบ่แม่นชีวิตหน้าพวกเราก็เป็นคนที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนพวกเราก็บ่ต่างเงี้ยกับความเสื่อทั่วๆไปความหมายถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้ขึ้นมาจากความตายและบ่มีชีวิตอยู่เฮาก็บ่ต้องเสื่อในพระองค์ท่านบอกว่าบ่ต้องเสื่อเพราะเพิ่นบ่แม่นพระเจ้าที่แท้จริงเฮาเสื่อในพระองค์เพราะเฮาฮู้ข้างในว่าพระเยซูเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่ถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้เป็นคืนมาพวกเฮาก็ยังอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมพระคัมภีร์ว่าและความตายคือพวกเขาก็บ่สามารถพ้นจากความตายได้ดังนั้นเขาจะเสือหรือบ่เสือพระเจ้าก็บ่มีประโยชน์ยังพี่น้องมีอันใดยั่งยืนให้เขาจึงเขาจึงเสือว่าพระองค์ได้ขึ้นมาจากความตายแท้จริงแน่นอนมีการบันทึกเหตุการณ์ละเอียดเกี่ยวกับการตายหรือการถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ละเอียดละออเหลือเกินเนาะเอาสิมาเบิ่งว่าพระเยซูได้ตายและได้ขึ้นมาในวันที่3และอยู่ในโลกนี้อีก40วันจากนั้นจึงเสด็จขึ้นสู่สวรรคสถานและพระองค์ก็อยู่ที่นั่นเป็น 2,000 กว่าปีมาแล้วในที่นั้นเอาสิมาเบิ่งเหตุการณ์ต่างๆหลังจากที่พระศพถูกนำไปใส่ไว้ในอุโมงค์แล้วพวกผู้นำทางศาสนาที่เกียรติสร้างพระองค์ก็แต่งกองทหารไปเฝ้ายามและกึ่งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้พร้อมทั้งตีตาประทับใส่ก้อนหินนั่นและประกาศว่าถ้าใครมาเอาก้อนหินออกผู้นั้นต้องถูกโทษถึงตายอยู่ในมัทธิวบท27ข้อ65นั้นอยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อ2ถึงข้อ4เฮาสิเห็นว่าในวันอาทิตย์แต่เช้าๆก็เกิดแผ่นดินหวั่นไหวอย่างหายแห้งมีเทวดาลงมาจากสวรรค์กึ่งก้อนหินออกจากอุโมงค์พวกทหารที่เฝ้ายาม
ก็ตกใจแหงจนกลายเป็นเหมือนคนตายหลังจากนั้นเขาก็ปุ๊บหนีเนาะปล่อยเลยบ่เฝ้าเลยอุโมงค์นั้นเฮาสิเห็นเหตุการณ์เหล่านี้แต่ในตอนเช้ามื้อนั้นเองวันอาทิตย์นั้นก็มีพวกผู้หญิงที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตัดสินใจมาแต่เช้าเอาน้ําหอมไปที่หลุมฝังศพหวังว่าจะไปหดสงพระศพของพระองค์เมื่อไปฮอดก็พบกับเทวดาตนหนึ่งแต่เทวดาก็บอกว่าบอกกับพวกนางว่าให้ไปเบิ่งบ่อนที่วางพระศพแล้วบอกว่าพระองค์ได้ขึ้นมาแล้วเทวดานั้นได้บอกแล้วตามที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงกล่าวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วจากนั้นก็ให้ไปบอกพวกอัครโศกของพระองค์ด้วยพวกผู้หญิงจึงแล่นไปบอกพวกอัครโศกของพระองค์ทันทีที่ฮู้ข่าวพวกอัครโศกก็เฝ้าแล่นออกไปเบิ่งเมื่อเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็บ่เห็นพระศพเห็นแต่ผ้าที่ใส่ห่อหิ้งพระศพนั้นวางกองเป็นระเบียบพี่น้องและผ้าเขียนหัวพับไว้ต่างหากในลูกาบทที่4ข้อ12เนาะมีคนบอกว่ามีคนมาลักสาวกมาลักเอาพระศพของพระองค์ถ้าคนขี้ลักพี่น้องลักแล้วมันสิมาเอาแก้ผ้าที่พันศพนั้นออกมันก็ลักไปทั้งผ้าพันศพแหละอันนี้แก้ผ้าพันศพออกแล้วก็กองไว้เป็นระเบียบอีกเนาะเอาสิเห็นการปรากฏตัวหลังการคืนพระชนพระองค์ได้ปรากฏตัวต่อกลุ่มผู้หญิงที่ไปเยี่ยมพระเบิ่งพระศพในมาระโกบท16ข้อ1ข้อ2และข้อ6นั้นแล้วก็ได้สนทนากับผู้หญิงเหล่านั้นด้วยต่อมาก็ได้ปรากฏแก่พวกศิษย์2คนที่เดินทางกำลังเดินทางไปอิมาอุดในลูกาบท24ข้อ15แล้วก็สนทนากับเขาไปตามทางนั้นและต่อมาในตอนแรงของวันอาทิตย์ก็ได้ปรากฏตัวอยู่ในห้องขณะที่พวกสาวก11คนกำลังรวมประชุมกันอยู่อยู่ในยูฮันบทเศร้าข้อ19ถึงข้อ21เนาะและเพิ่นอัดประตูมัดแต่พระเยซูก็ปรากฏตัวขึ้นอยู่ท่ามกลางเขาและคำว่าตำบิดที่พระองค์พระเยซูกล่าวก็คือว่าสันติสุขจงมีแก่เจ้าทั้งหลายตามพระธรรมยูฮันบทที่เศร้าข้อ19นั้นจากนั้นพงก็ไปนั่งกินอาหารมือหนึ่งสวกก่อไปหาปลาเหมือนเดิมเขาบูฮู้ว่าเสียดยังอีกเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าบูยูแหละกลับขึ้นพากันไปหาปลาแต่ว่าพระองค์ก็ไปแต่เศร้าเนาะไปหาแล้วก็เอิ้นถามเขาเจ้าว่าเขาจับปลาได้บ่แล้วหลังจากนั้นก็เห็นว่าเขาจับปลาไว้พระเยซูก็เลยบอกเขาว่าให้ไปย้อนมองลงคือเก่าเขาก็จื้อได้เนาะจำได้คำนี้แล้วจากนั้นพงก็ได้รับประทานอาหารรวมกับเขาเจ้าที่พงได้เอื้นเขาเจ้ามาปั่นเขาซะและผมจริงแล้วพงได้เอาขนมปังเขาจีกับปลาปิ้งล่อถาเขาเจ้าอยู่แล้วอยู่ในปิ้งถาเขาเจ้าแล้วยักออกมาจะใส่เนาะจากนั้นก็ได้ปรากฏตัวต่อ500คนในพระธรรม1โครินธ์15ข้อ10บท15ข้อ6นั้นอย่างหน่อยพระเยซูเจ้าได้ปรากฏตัวต่อผู้ที่เสือและพวกสาวกอย่างหน่อย11ครั้งก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สถานอย่างหน่อย11ครั้งใน40วันนั้นพี่น้องเฮามาเบิ่งการทำงานของพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วว่ามีอีหยังแดตามพระธรรมเอเฟซูบท1ข้อ22 23ได้เว้าถึงเรื่องที่พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงขึ้นมาจากตายแล้วองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับเกียรติสูงสุดคืออันที่หนึ่งพระบิดาเจ้าอยู่ในสวรรค์ก็ได้ให้พระองค์ไปนั่งที่เบื้องขวาเบื้องขวานี่เป็นเบื้องอำนาจของพระเจ้าในสวรรคสถานและให้มีอำนาจเหนือทุกๆสิ่งอยู่ในโลกและในจักรวาลตั้งแต่มื้อนั้นมาแล้วเฮาสิเห็นว่าพระเจ้าได้ยกน้ำสื่อของพระองค์ประกาศเลยในโลกวิญญาณและประกาศกับมนุษย์บอกว่าพระเจ้าได้ยกพระน้ำสื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้อยู่เนื้อน้ำสื่อทั้งปวงโดยให้ทุกหัวเข่าคู่เข่าลงและให้ทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าเจ้านายเหนือทุกสิ่งดังนั้นเฮามีหยังเฮาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานอยากเฮ็ดอันใดเฮาใส่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นน้ำสื่ออยู่เนื้อน้ำสื่อ
ทุกนำสื่อบวตันกันเจ็บป่วยหรือปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตเฮาสิ่งซัวหายมารซาตานผีปีศาจบ่สามารถแตะต้องเฮาเพราะพระนามสื่อของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าได้รับอำนาจทั้งหมดทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกในมัทธายบท28ข้อ18เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนจะขึ้นสวรรค์นั้นพระองค์ก็เว้าหลังจากขึ้นมาจากตายแล้วก็บอกพวกสาวกว่าแล้วพระองค์บอกว่าด้วยอำนาจนี้ให้พวกเนาะพระองค์ได้มอบทุกอย่างคืนให้แก่คริสตจักรและผู้ที่เสื่อทุกคนเพื่อให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยอำนาจของพระองค์และสร้างคนทุกศาสตร์ให้เป็นสาวกในมัทธายบทที่18ข้อ19นั้นหมายความว่าให้เขาออกไปเฮ็ดเวียกด้วยอำนาจประกาศด้วยอำนาจโดยฤทธิ์เดชของพระองค์เนาะไปใส่เฮ็ดให้คนเจ็บป่วยหายดีบ่ขับไล่มารซาตานผีปีศาจคนตายเฮ็ดให้คืนมาคนหูหนวกคนยิ่งคนตาบอดเฮ็ดให้เห็นหุ่งจังซี่แม่นำพระทัยของพระองค์และให้ประกาศพุทธพระองค์ได้ประกาศพุทธอำนาจของมารซาตานและผีปีศาจทั้งหลายและบ่รับรู้ว่าพวกมันเป็นเจ้าโลกอีกต่อไปอยู่ในโคโลสัยบท2ข้อ15นั้นที่แม่กังแขนนั้นพระองค์ได้ประกาศและอำนาจที่มารซาตานเคยลักเอาไปก็ได้ถูกยึดเอาคืนมาเป็นของพระองค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนาะและอำนาจนั้นพวกก็ได้มอบให้แก่คริสตจักรเอาสิเห็นจากพระธรรมกิจการบท2ข้อ1ถึงข้อ4 10วันหลังจากพระองค์ขึ้นอยู่ในสวรรค์10วันเป็นวันที่50คําบอกแล้วหลังจากคืนพระชนพระองค์10วันพระองค์ก็ได้ถอกเทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาตามพระสัญญานั้นคือถอกเทพระผู้ช่วยองค์หนึ่งที่เป็นพระผู้ช่วยของผู้ที่เสือผู้สอบธรรมชื่อเพิ่นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอันตบิดต้นต่อก็เป็นพระผู้ช่วยของเฮาทั้งหลายช่วยเฮาในทุกเรื่องในทุกด้านพี่น้องแล้วก็มาเข้าอยู่นําผู้ที่เสือทุกคนเพิ่นเอิ้นว่าบัพติศมาผู้ที่เสือด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพื่อยืนยันว่าผู้ที่เสือนั้นได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเนาะเอาเข้าในครอบครัวเป็นลูกของพระเจ้าแต่อันที่2เฮาเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จมาเพื่อบัพติศมาผู้ที่เสือด้วยไฟด้วยฤทธิ์เดชหมายความว่าเพื่อให้ออกไปเป็นพยานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์และไปเฮ็ดเวียกในกิจการบท1ข้อ8พี่น้องจื้อได้เพิ่นบอกว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จมาถึงเจ้าทั้งหลายเจ้าจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชและเจ้าจะออกไปเป็นพยานฝ่ายเฮาหมายความว่าการไปเป็นพยานเฮาต้องไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและนอกนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นก็เพื่อสำระสิ่งที่เปื้อนในชีวิตเนาะด้วยไฟของพระองค์ของทุกคนที่กล่าวต้อนรับเอาการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะตามพระธรรมตีโตบท3ข้อ5นะพวกได้ชำระทุกสิ่งจูดทิ่มหมายความว่าเป็นไฟที่มาจูดเผาสิ่งชั่วร้ายที่เคยตกถึกชีวิตเฮานะและชำระเฮาให้บริสุทธิ์เหมือนกันกับเฮาเอาไฟจูดคำเนาะและให้คำเป็นคำบริสุทธิ์นั่นแบบเดียวกันเลยอันที่4เนี่ยเฮาเห็นว่าฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระชนได้สำแดงอยู่อย่างต่อเนื่องผ่านคริสตจักรในเวลาปัจจุบันนี้ในมือเพนเทคอสเตในมือที่50นั่นแหละหลังจากพระเยซูได้ขึ้นมาได้เมื่อถอกเทพพระวิญญาณลงมาแล้วก็มีคนได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าและบัพติศมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคริสตจักรเกิดขึ้นในทั่วโลกในต่อเวลาต่อมาเอาสินและนั่นแต่อันที่2ได้มีการดีพยาธิเกิดขึ้นมีวิญญาณชั่วผีถอยให้ถือขับไล่ออกคนตายเป็นคืนมาจากตายโดยพระนามอันทรงฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพวกอัครสาวกพวกสาวกออกไปใส่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าการอัศจรรย์การปฏิหารก็เกิดขึ้นเอาสิเห็นทุกมื้อนี้ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ฤทธิ์เดชอำนาจการคืนพระชนของพระองค์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ท่ามกลางพวกเฮาในคริสตจักรและผู้ที่เสื่อในทั่วโลกเฮาเห็นการดีพยาธิเอาเห็นไสยศาสตร์เหนือมารซาตานเหนือผีปีศาจเหนือสิ่งชั่วร้ายต่างๆซึ่งบ่สามารถแตะต้องผู้ที่เสือได้เฮาเห็นฤทธิ์เดชอำนาจยังปรากฏอยู่อันที่5นี่เฮาฮู้จักว่าพระเยซูได้ทำงานจากสวรรค์ปัจจุบันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทำงานจากสวรรค์1เฮาสิเห็นในเวลาผ่านมาเนาะหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นสวรรค์แล้วพระองค์ได้ทรงเอิ้นและแต่งตั้งอัครสาวกผู้สุดท้ายคืออัครสาวกโปโลผู้ที่
เมื่อก่อนเป็นคนต่อสู้พระองค์เกียรติสร้างพระองค์นำขาคุณคริสเตียนนำจับคุณคริสเตียนเพื่อใส่พื้นให้นำเอาเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ไปหาคนต่างศาสตร์พอพื้นเป็นคนมีความรู้สูงพื้นปากภาษาได้หลายภาษาจนในที่สุดก็เกิดมีคริสเตียนในทั่วโลกย้อนคำพยานของพื้นและก็เอาสิเห็นอีกในกิจการบุตรเก่าของ36พระองค์ได้ปรากฏแก่อัครโศกยูฮันที่กอปัตโมเป็นผู้อาวุโสที่สุดอาคาโซผู้หนึ่งถึกในประเทศไปอยู่กอปัตโมให้เป็นผู้เขียนคำทำนวยในพระธรรมพนิมิตปึ้มสุดท้ายของพระคัมภีร์ใหม่นั่นเนาะในพนิมิตบทหนึ่งข้อหนึ่งเป็นคำทำนวยถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับคริสตจักรและการตัดสินที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้เฮาจะคุยจักเรื่องนี้ก็อยู่ในคำทำนวยนั่นอันที่6ตั้งแต่หลายกว่า 2,000 ปีผ่านมาตั้งแต่เวลานั้นระยะนั้นมาหลายกว่า 2,000 ปีผ่านมาแล้วมารซาตานบ่เคยหยุดหย่อนและพวกผีปีศาจเนาะหายซอกทุกวิธีทางที่จะเฮ็ดให้คนที่เสือคำตัวของมันของพวกมันคือจะเว้าว่าเสมอว่าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้ขึ้นมาจากตายจะซอยพวกเฮาบ่ได้มันบอกว่ามีคนเป็นหยังอุบมุ่งจึงวางเป่าก็พวกมีคนมาหลักเอาศพไปเสื่องและหาเหตุผลอื่นๆมาอ้างอิงแต่พวกท่านอุจจาบอกเหตุผลยังก็บ่สำเร็จในที่สุดก็ปลาใสมีนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันหลายคนสมควรที่จะพยายามพิสูจน์สมควรที่พยายามพิสูจน์ว่าการขึ้นจากตายขององค์พระเยซูคริสต์นั้นบ่เป็นความจริงและพยายามซอกหาหลักฐานซอกหากระดูกของพระองค์ว่าจะเห็นกระดูกบ่เพราะว่าคนตายหลายคนเนาะที่ยังถือว่าเป็นพระเจ้าตายแล้วก็ยังมีกระดูกมีหยังต่างๆแต่ซอกหาสิ่งอื่นๆเพื่ออยากพิสูจน์ว่าพระองค์บ่ได้คืนมาเขาใส่เทคโนโลยีท่านสมัยเขาสวยผลปรากฏว่าบ่พบหลักฐานใดๆเลยเฮ็ดให้บางคนที่ในพวกนักวิทยาศาสตร์นะหลายคนก็ได้กลับใจเสือในพระเจ้าในที่สุดเพราะว่าบ่สามารถเขาก็ในที่สุดก็บอกว่าพระเยซูคืนมาแท้จริงเนาะบทเรียนยังสำหรับพวกเขาในวันนี้การคืนพระส่วนของพระเยซูคริสต์อย่างยืนว่าพระองค์แมนพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงของพวกเขาทั้งหลายของมวลมนุษย์ทั้งหลายอันที่สองย้อนพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แท้จริงนั้นผู้ที่เสื่อจึงสามารถดำเนินชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้และชีวิตครบบริบูรณ์ก็เป็นชีวิตนิรันดรขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ตามแผนการของพระเจ้าอย่างเกิดผลและอย่างมีความสุขในเวลานี้พี่น้องถ้าเราอยากพบความหักของพระเจ้าอยากพบชีวิตของพระเจ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่มีวิธีเดียวเราต้องได้รับการปลดปล่อยจากบาปกรรมให้พระองค์ช่วยเราปลดปล่อยจากบาปกรรมและรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแล้วเราจะพบชีวิตฤทธิ์เดชอำนาจการขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของเราแต่ละมื้อแต่ละวันเรารับเอาสิ่งนี้ด้วยอย่างไรด้วยการภาวนาอธิษฐานเอาเนาะเฮาบ่ได้แนวอื่นหรอกด้วยการภาวนาใส่คำภาวนาอธิษฐานแหละคำภาวนาแทนเอาย่อมือหลับตาแล้วก็เว้าคำที่อาจารย์จะพาเว้านั่นแหละพี่น้องคำที่อาจารย์จะพาเว้าพี่น้องก็เว้านําเนาะจนคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าสาธุแหละคำที่เก่ามานี่เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยเนาะหมายความว่าจังสั้นเป็นภาษาฮีบรูภาษาของพระเจ้าใส่ดังนั้นถ้าผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนําก็ได้ผู้ที่เสื่อยังบ่มั่นใจบ่เคยเห็นชีวิตฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระสุนปรากฏในชีวิตตัวเองก็อธิษฐานขึ้นอีกนําอาจารย์สําหรับคนใดที่ถือบ่ได้ฮู้จักกับพระเจ้าแต่อยากต้อนรับเอาชีวิตใหม่ด้วยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ให้เขามาในชีวิตของตัวเองฤทธิ์เดชการคืนพระชนนั้นปรากฏในชีวิตตัวเองก็ให้ภาวนาที่ท่านกับอาจารย์ก็ได้อาจารย์จะบอกไปซาๆเลยให้พี่น้องกล่าวนำข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านน้อยยอมรับว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งเฮ็ดให้เจ็บป่วยทุกข์ยากขาดเขินวิตกกังวลหย่านกลัวมนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจ
ของมารซาตานและผีปีศาจดังนั้นท่านน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดได้ตายที่ไม่กางแขน3วันพระองค์ได้ขึ้นมาและยังมีชีวิตอยู่สามารถช่วยขน้อยได้ดังนั้นท่านน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยขอขอบใจสำหรับชีวิตของพระเจ้าฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะช่วยขน้อยให้ดำเนินชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชอำนาจให้พ้นจากข้อกรรมพ้นจากสิ่งโสหายนานาประการจึงภาวนาอธิษฐานรับเอาทุกสิ่งหรือคุ้มเสื้อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี้ท่านก็ได้รับชีวิตใหม่แล้วคือชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระชนโดยนามสื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะปรากฏในชีวิตของท่านแต่ละคนแต่ละมือแต่ท่านจะเห็นชีวิตที่มีไสยศาสตร์และชีวิตที่พบกับความเกิดผลในชีวิตของตัวเองขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของท่านทุกคนในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณเข้าป่าสัตว์เขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังหวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาจังหวันพระเยซูจะเสด็จ